สมมุติผมชอบให้ผู้หญิงเริ่มเพราะผมจะได้มั่นใจว่าผู้หญิงอยากเหมือนผมไม่ได้ไปบังคับชีผมชอบแบบนั้นให้ได้ไหมความไม่เข้าใจในการแสดงออกถึงความรักนะครับไม่ว่าจะแสดงออกด้วยสีหน้าคำพูดหรือท่าทางหรือการกระทำเป็นปัญหาที่พูดกันไม่จบนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับสวัสดีครับผมโคจิ๊บอติการหนุนภักดีนะฮะผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในเชิงจิตวิทยาความรักและพฤติกรรมทางความคิดของมนุษย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะครับสอบถามรายละเอียดแล้วก็นัดเวลามาทางทีมโค้ชของผมในไลน์นี้เลยครับและนี่นะฮะเป็นเคส1 on 1ที่มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยสงสัยแล้วก็อยากจะเข้าใจว่าการแสดงออกความรักยังไงมันถึงจะเหมาะกับเคสของเธอที่รู้สึกสิ่งที่อยู่ต้องเพิ่มคือเห็นเขาสำคัญมากขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเราแคร์เขาผู้ชายอ่ะจะรู้สึกได้ว่าคนรักแคร์จากเรื่องเล็กๆนะอยู่ไม่ต้องทำแบบสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะเอาแค่แบบเรื่องเล็กๆอ่ะซื้อของที่เราชอบกินเซ็กส์ไม่มีความหมายเลยคนเราอ่ะเซ็กส์แม่งเป็นความรู้สึกเป็นเซนเซชันที่เกิดจากอวัยวะไม่ใช่จิตใจกับทุกคนในโลกครับสมมติว่าอยู่กับสามีมีเซ็กส์ที่ดีแต่เข้ากันไม่ได้ก็เลิกได้โอเคอยู่มีเซ็กส์ที่โอเคแต่เข้ากันได้ดีอันนี้ไม่เลิกโอเคขนาดเซ็กส์แย่แต่ทุกอย่างดีหมดก็ยังอยู่กันได้นะเพราะนั้นเซ็กส์ไม่ใช่ประเด็นโอเคซึ่งการที่คน2คนอยู่กันหลายๆปีเป็นไปไม่ได้ที่เซ็กจะห่วยแตกเพราะมันสามารถพัฒนาได้เซ็กจะดีได้ก็ต่อเมื่อความคุ้นเคยการที่เขาไม่ใช่ไทยที่มาขออยู่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากแต่เขาอยากให้อยู่ขอเพื่อจะได้มีอะไรกันอยู่เห็นยังว่าเซ็กคือเรื่องของจิตใจล้วนๆแม้กระทั่งเวลาเริ่มก็ตามโอเคสมมติจิ๊บเป็นเขาผมชอบให้ผู้หญิงเริ่มเพราะผมจะได้มั่นใจว่าผู้หญิงอยากเหมือนผมไม่ได้ไปบังคับชีผมชอบแบบนั้นให้ได้ไหมนั่นแปลว่าถ้าอยู่ไม่ได้ขอเลยก็แปลว่าอยู่ไม่อยากอยู่จะอยากก็ต่อเมื่ออยู่ขอและนั่นคือจำนวนที่ผมโอเคที่จะมีอะไรกับอยู่พอเห็นภาพไหมอย่างเรื่องนี้มันก็เป็นอีกอิชชู่หนึ่งนะฮะที่มันจะกระชับมิตรกันได้เพราะว่าเขาโอเคถ้าอยู่ขอเพราะอย่างน้อยที่สุดมันแสดงถึงความรักตรงที่ว่าถ้าผมต้องการแต่คุณไม่อยากแล้วคุณให้ก็แปลว่าผมบังคับคุณผมไม่ชอบเข้าใจไหมคิดง่ายๆนะการแสดงออกความรักเนี่ยสมมติถ้าใครได้ดูคลิปนี้ให้มองอย่างนี้ครับผู้ชายเนี่ยก็เหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งสำหรับใครที่มีลูกก็น่าจะรู้ใช่ไหมเราต้องการการเข้าใจทางความรู้สึกต้องการการเอาอกเอาใจทางความรู้สึกเหมือนกันคราวนี้อันนี้เป็นสเต็ปแรกที่คุณจะต้องเริ่มมองเมื่อมองแบบนี้ได้แล้วเนี่ยการทำต่อไปมันจะไปในทางที่ถูกแต่ถ้าใครต้องการที่จะเข้าใจผู้ชายลึกซึ้งมากๆกว่านี้เพื่อการประคองความรักที่มันยั่งยืนผมมีคอร์สดีๆนะฮะซึ่งทุกท่านสามารถเรียนได้ในเว็บไซต์หรือ Facebook นะครับนั่งเรียนอยู่ที่บ้านได้เลยเพียงติดต่อทีมโค้ชของผมนะฮะทางไลน์นี้ครับเพื่อสอบถามนะฮะว่าเคสของคุณเหมาะกับคอร์สไหนแต่สำหรับใครที่ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรฮะสามารถสอบถามคำถามเบื้องต้นได้เรายินดีตอบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็แค่อยากให้ทุกท่านที่ follow ผมเนี่ยสบายใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ทป่ะ